สวัสดีเพื่อนเื่อทุกคนนะครับผมจ็อบมานินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีความเป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับสำหรับช่องของผมนะครับเพราะว่ากระเป๋าที่ตั้งอยู่ทั้งด้านหน้านะครับ ถือว่าเป็นกระเป๋าที่มีความเป็นแรร์ไอเทมมากๆของแบรนด์สุวิมลนะครับเขามีชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการว่ามินิสวิตบ็อกนะครับราคาจำหน่ายใบนี้อยู่ที่ราคา180,000บาทนะครับสำหรับไซส์มินินะครับถ้าเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่านี้อีกหนึ่งไซส์นะครับจะจำหน่ายอยู่ที่ราคาใบละ220,000บาทนะครับแต่ราคาเนี่ยผมว่าไม่ใช่ปัญหาของคนที่ชื่นชอบกระเป๋าลักชัวรี่แบรนด์อยู่แล้วนะครับในราคาประมาณแสนแปดเนี่ยแต่ความยากของกระเป๋าใบนี้ก็คือว่า เขาจะต้องใช้เวลาในการซอ r ซิ่งหนังที่ดีที่สุดแล้วก็ส่งไปโรงฟอกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะฟอกหนังสีนี้เนี่ยใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ6-8เดือน แล้วก็จระเข้ที่เขาจะใช้เนี่ยเป็นพันธุ์ที่ชื่อว่านิโลติคัสนะครับซึ่งมาจากแถบแอฟริกามาดารากัสกานะครับแถบลุ่มแม่น้ำไนน์ะครับซึ่งพอฟอกสีออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพว่าสีหลังจากการฟอกเนี่ยมีความสม่ำเสมอมีความสวยงามแล้วก็ได้มาตรฐานในแบบของสุวิมนหรือเปล่านะครับ ก่อนที่จะสามารถนํามาตัดเป็นกระเป๋า1ใบนะครับแล้วก็กระเป๋า1ใบแบบนี้นะครับจะต้องใช้จระเข้เนี่ยถึง2ตัวด้วยกันนะครับก็คือบริเวณด้านหน้าเนี่ยนะครับหตัวนะครับแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยอีก1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจระเข้ที่เป็นการฟอกแบบฮิมาลยาเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้เทคนิคก,การฟอกก็คือเป็นสีขาวตรงกลางนะครับแล้วก็มีการไล่ออมเบรทางด้านข้างนะครับ ทางด้านข้างเนี่ยหลายๆคนคิดว่าเป็นการเอาสีดำเนี่ยเข้าไปใส่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเทคนิคของเขาก็คือจะใช้เป็นสีขาวในบริเวณตรงกลางแล้วก็ให้ทางด้านข้างเนี่ยค่อยๆเฟดออกไปจะไม่ใช้การพ่นสเปรย์น,นะครับแต่ว่าใช้เทคนิคการฟอกแบบพิเศษซึ่งเป็นความลับของการฟอกโดยเฉพาะนะครับโดยที่สีดําตรงนี้นะครับจะเป็นสีธรรมชาติของจระเข้นะครับเพราะฉะนั้น ตรเคร์แต่ละตัวก็จะมี mood and tone ของโทนสีตรงนี้เนี่ยที่ไม่เหมือนกันเวลาที่เขาเอา raw material นะครับมาวาง scale ของหนังเนี่ยเขาก็จะต้องเลือกสเกลของหนังที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับแล้วก็เลือกโทนสีเนี่ยในการที่จะเย็บประกบกันเพื่อให้กลายเป็นกระเป๋าที่มีความสวยงามเนี่ยอย่างพิถีพิถันนะครับผมให้เพื่อนๆดูนี่คือทางด้านหน้าของกระเป๋านะ แต่เนี่ยคือทางด้านข้างของกระเป๋าเขาก็จะใช้เป็นหนังจระเข้เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าลายออมเบรหรือว่าเป็นลายที่เป็นแบบสีแบบเทาๆออกสีดำๆควันบุหรี่แบบนี้นะครับก็จะต้องมีการเชื่อมต่อกันนะครับจะต้องให้ความสวยงามในทุกๆเหลี่ยมมุมนะครับทุกๆมิตินะครับแม้กระทั่งทางด้านหลังของกระเป๋าก็มีความสวยงามเช่นเดียวกันนะครับเทินมาอีกข้างหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเป็นความสวยงามจากธรรมชาติของสีหนังนะครับที่ ออกเป็นแนวแบบรมดำควันบุรีนะครับแล้วก็บริเวณฐานของเขานะครับก็จะใช้เป็นหนังจระเ้หิมาลายาเช่นเดียวกันนะครับทั้งใบเลยนะครับบริเวณหูจับก็เช่นเดียวกันนะครับนี่หูจับสวยงามมากนะครับเขาก็จะเลือกเป็นหนังจระเ้สเกลใหญ่นะครับแล้วก็ตรงบริเวณฝาแฟลปเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้หนังจระเข้เนี่ยทั้งด้านบนแล้วก็ทางด้านล่างด้วยนะครับไปจนถึงไลนิ่งทั้งด้านในนะครับนี่ ซึ่งทางด้านในเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นหนังวัวนะครับก็จะ t ริมเป็นหนังสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ใบนี้เนี่ยอะไหเป็นสีทองนะครับสวยงามมากๆนะครับจะมีช่องนะครับสำหรับใส่โทรศัพท์มือถือ1ช่องทางด้านนน้นนะครับแล้วก็เป็นช่องสําหรับใส่การ์ดนะครับไซส์นี้นะครับถือว่าเป็นไซส์หนึ่งที่ขายดีมากของแบรนด์สุวิมลนะครับก็คือเป็น mini sweet box นะครับเพราะว่าผมมองว่าเป็นขนาดที่ สาวๆเนี่ยน่าจะชอบนะครับถือได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะสเปนเงิน1นึ0,000บาทเนี่ยสำหรับกระเป๋าจระเคสัก1ใบผมว่าทุกคนก็อยากจะได้สายที่แบบดีที่สุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ยาวๆนะครับใบนี้ก็สวยมากนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับสายนะครับนี่สายก็สวยมากนะครับเวลาที่ได้เห็นหนังโจระเคฮิมาลยาเนี่ยตัดกับสีน้ําตาลนะครับ เป็นอะไรที่สวยมากแล้วก็อะไหล่สีทองเนี่ยก็มีความหรูหรามากๆนะครับเอาไว้สําหรับสะพายข้างนะครับขึ้นไหล่หรือว่าเป็น cross body ก็ได้นะครับนี่ก็จะมีสายเนี่ยมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูว่าเวลาที่เขาทําสายนะครับเขาก็จะต้องใช้หนังจระเข้เนี่ยในปริมาณที่เยอะมากนะครับสําหรับการทําสายนะครับนี่ก็ถือว่าแบบสวยงามสมราคานะครับสําหรับใบนี้นะครับใครอยากได้นะครับตอนนี้เนี่ย ของสุวิมลเนี่ยมีสต็อกหนังนะครับที่เป็นหนังที่มารยาเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับผมถึงมีโอกาสได้รีวิวใบนี้นะครับเพราะว่าในช่องเนี่ยผมเคยพูดถึงหนังที่มาลยาไปแล้วแต่ว่าจะเป็นคล้ายๆกับ Small l e ร์ก o ๊ดนะครับเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าของสุวิมลนเนี่ยอยากจะได้หนังในซีรีส์นี้นะครับก็คือทุกคนเนี่ยต้องรอแล้วเวลาที่หนังเนี่ย เข้ามาในแต่ละล็อตนะครับลูกค้าที่เป็น V.I.P. ของแบรนด์เนี่ยเขาก็จะสั่งตัดกระเป๋ารุ่นต่างๆกันอย่างเต็มแม็กซ์แล้วก็เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้ามาสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับหนังก็จะหมดแล้วก็จะไม่มีหนังอยู่ในสต็อกนะครับทำให้ลูกค้าท่านอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะได้ครอบครองหรือว่ามีโอกาสได้เห็นของจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีโอกาสที่จะได้นํามารีวิวนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีโอกาสเห็นความสวยงามของกระเป๋า ของแบรนด์สุวิมนนะครับที่เป็นหนังจระเข้ฮิมาลายาแล้วก็เป็นรุ่นที่เรียกว่าเป็นแรร์ไอเทมของเขามากๆนะครับก็คือเป็นมินิสวีทบ็อกนะครับโดยปกติแล้วนะครับของสุวิมนเนี่ยเขาจะใช้หนังจระเข้อยู่ทั้งหมด3สายพันธุ์ด้วยกันนะครับก็คือไซเมนซิสนะครับโพลูซุสแล้วก็นิโรติคัสนะครับทำไมเขาถึงเลือกพันธุ์นิโรติคัสเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ใช้ในการฟอกหนังจระเข้ฮิมาลายานะครับ ในความคิดเห็นของผมนะครับผมคิดว่าเป็นเพราะว่าสเกลของหนังนมีความสวยงามแล้วก็ทางบริเวณด้านข้างเขาเนี่ยนะครับจะเป็นสเกลที่ค่อยๆเฟดแล้วก็เล็กลงนะครับเวลาที่เอามาตัดเป็นกระเป๋าเนี่ยผมว่าด้วยสเกลของหนังแล้วก็ด้วยเทคนิคของการฟอกแบบนี้เหมาะกับ n ิโ o t i ติคัเนี่ยมากที่สุดนะครับคือไม่ได้ดูแข็งจนเกินไปนะครับแล้วก็ตรงบริเวณด้านข้างเนี่ยจะทําให้กระเป๋าเนี่ย คือดูมีมิตินะครับไม่ดูทื่อครับแล้วเวลาที่เขาเย็บเห็นไหมครับเหลี่ยมกับมุมต่างๆเนี่ยมาบรรจบกันผมว่าเป็นการเล่นสีสันที่สวยงามแล้วก็มีความคลาสสิกนะครับการเย็บเนี่ยก็ยากมากนะครับแล้วก็การผลิตเนี่ยก็ยากมากด้วยความที่เขาเป็นหนังสีขาวนะครับเพื่อนๆลองจินตนาการดูว่าช่างเนี่ยเวลาที่จะต้องเย็บกระเป๋าที่เป็นสีนี้นะครับก็จะต้อง พิถีพิถันเป็นพิเศษนะครับต้องมีความสะอาดหมดจดมากๆนะครับเพราะว่าหนังเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวแบบสะอาดเลยนะครับแล้วก็เวลาที่ส่งมาเนี่ยนะครับก็จะต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับเพื่อให้ได้สีที่ปราศจากตําหนิจริงๆนะครับใบนี้เนี่ยก็คือสวยมากๆนะครับงั้นล,ลูกค้าที่ได้ครอบครองไปเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากๆนะครับเพราะว่าคิดว่าคงมีลูกค้าที่ ชื่นชอบแบรนด์สวิมลเนี่ยแล้วก็รอที่จะสั่งหนังประเภทนี้อยู่แล้วนะครับในแต่ละปีเนี่ยก็มีจํานวนที่เยอะมากนะครับแต่ว่าซอร์ซิ่งของหนังที่จะออเดอร์เข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีกําลังครับก็น่าที่จะจับจองเป็นเจ้าของนะครับสำหรับใบนี้คราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะลองมีครอบครองนะครับเป็นหนังจระเข้ที่มารยาเนี่ยก็ยังมีใบที่มีราคาย่อมเยาวกว่านั่นก็คือ BabyMail to me นะครับ อย่างใบนี้จะราคาอยู่ที่25,900บาทนะครับก็ยังเป็นราคาที่สามารถจะไปถึงนะครับแล้วก็ได้ใช้หนังจระเข้ที่ดีมีคุณภาพนะครับเป็นอะไหล่ทองเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไลน์นิ่งทางด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําตาลเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีสายสะพายยาวแถมมาให้ด้วยนะครับนี่ก็โครเชร์ก็เป็นแม่เหล็กนะครับใบนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับอยู่ที่25,900บาทนะครับเหมาะกับคนที่แบบเอ๊ะอยากจะลองดูว่า สีของกระเป๋าเนี่ยเข้ากับไลฟ์สไตล์หรือเปล่าหรือว่าอยากจะมีสีฮิมารายาเนี่ยครอบครองไว้ในคอลเลกชันนะครับแบบครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นเป็นแร์ไอเทมมากๆนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งใบนะครับนี่ใบนี้ครับเป็นใบจิ๋วครับเป็นไมโครเป็นไมโครแบ็กนะครับชื่อรุ่นว่า m i โ r รแกรมเบลนะครับของ SVM นะครับใบนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้ผมจะรีวิวเพิ่มเติมในคลิปถัดไปนะครับเพราะว่าสามารถที่จะใช้เป็น Cross Body ได้นะครับแล้วก็ใช้เป็น b e l t Bag ได้นะครับเดี๋ยวจะปรับสายให้เป็นลักษณะสั้นแบบนี้นะครับก็ได้นะครับน่ารักมากใบนี้จะอยู่ที่ราคา2 0 5 0 0กับ5 0าบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาวมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีกระเป๋าที่เป็นจระเข้ฮิมาราาเนี่ยเล็กๆ สักใบหนึ่งนะครับนี่สวยงามมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการสะสมเลยนะครับใครที่มีกำลังก็สามารถที่จะแบบออเดอร์ทั้งคอลเลกชันแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะแวะมารีวิวให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชมแล้วก็ได้เห็นความงามของจระเ้หิมาลายาของแบรนด์สุวิมนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมมี raw material นะครับก็คือมีหนังจระเ้จริงจเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับ นี่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับเดี๋ยวผมเียบกระเป๋านะครับแล้วก็หยิบมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นยังไงเรามาน้องนั่งวิเคราะห์กันได้เลยนะครับว่ากระเป๋าหนึ่งใบนะครับเวลาที่เขาเนี่ยจะตัดสินใจว่าจะผลิตจะสั่งโรงงานนะครับฟอกเขาก็จะต้องซอร์ทซิ่งหนังก่อนนะครับที่ดีที่สุดก่อนก็ต้องคัดเกรดหนังพอได้เสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะต้องมีการคัดเลือก ขนาดของจาระเคนะครับว่าไซส์ของจาระเคนที่ต้องการเนี่ยจะต้องเป็นไซส์ขนาดไหนเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นจะเห็นว่าถ้าเราวางสเกลหนังตรงนี้เอาไว้เนี่ยแล้วก็เอากระเป๋านะครับลองทาบดูแบบนี้เพื่อนเพื่อน,นจะเห็นว่า1ตัวเนี่ยนะครับสามารถวางได้แค่1นชิ้นก็คือเป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นสแควร์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมีการสเปคว่า จระเข้ไซส์นี้นะครับขนาดนี้พันนี้นะครับมีการฟอกในลักษณะแบบนี้ถึงจะได้สเกลของหนังที่กําลังดีเพื่อเวลาที่เอามาตัดเป็นกระเป๋าแล้วเนี่ยจะได้มีความสวยงามนั่นแปลว่าถ้าสมมุติว่าจระเข้เ,เนี่ยตัวใหญ่กว่านี้เวลาที่เราฟอกไปทางด้านข้างเนี่ยนะครับเสเกลของหนังที่มีความเป็นสีเทาแบบนี้ ก็จะไม่บาลานซ์ก็จะไม่พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความละเอียดมากนะครับในเรื่องของการหา raw material ในเรื่องของการสั่งฟอกนะครับในเรื่องของการคำนวณปริมาณหนังนะครับเพื่อที่จะเอามาตัดเป็นกระเป๋านะครับในเรื่องของการวางลายแล้วก็ให้สีเนี่ยเชื่อมต่อถึงกันนะครับเป็นอะไรที่ยากมากๆกครับก็เลยทำให้กระเป๋าที่เป็นสีขาวแบบฮิมาลายามีราคาที่สูงมากนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็เป็น raw material นะครับเป็นหนังจระเคจจริงๆนะครับพันนิโลติคัสนะครับที่เขาใช้นะครับจะสังเกตว่าสเกลของหนังเนี่ยสวยงามมากนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบเป๊ะนะครับนี่แต่ด้วยความที่หนังก็คือเป็นเอ็กโซติกนะครับแต่ละใบเนี่ยจะมีดีเทลหนังเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ฟอกเสร็จเนี่ยดีเทลของสีก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับ ในแต่ละตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีความยูนิคมากๆนะครับจาก raw material แบบนี้นะครับก็จะกลายมาเป็นกระเป๋าหนังสวยๆแบบนี้นะครับนี่ซึ่งเป็นอะไรที่แบบคุณค่าที่คู่ควรมากๆนะครับสำหรับคนที่มีกำลังนะครับสวยมากครับผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบกระเป๋าไซนี้ของแบรนด์สุวิมลที่สุดนะครับก็คือเป็น mini sweet box นะครับ เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีไหนหรือว่าจะเป็นหนังแบบไหนนะผมว่าไซนี่ยเป็นไซที่กําลังดีที่สุดนะครับแล้วก็น่าใช้มากๆนะครับจริงๆสามารถถือได้ตั้งแต่แบบวัย20ต้นๆนะครับไปจนถึงแบบรุ่นคุณแม่ผมเนี่ยก็คือสามารถที่จะถือกระเป๋าทรงนี้ได้เลยนะครับอยากเล่าให้ฟังเสริมนะครับผมมีน้องที่รู้จักคนหนึ่งชื่อน้องตั้มนะครับ น้องต้มเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่แบบเซอร์ไพรส์มากจากให้มีเรื่องราวของน้องต้มเนี่ยอยู่ในคลิปด้วยน้องต้ามเนี่ยนะครับติดตามช่องมาอย่างยาวนานมากครับแล้วก็เคยซื้อนาฬิกาคาเทียตามผมวันหนึ่งเขาก็แอดไลน์มาครับแล้วก็มาถามเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาคาเทียนี่แหละเรื่องของการตั้งเวลานู่นนี่นั่นนะครับวันหนึ่งผมก็ไปไปดูใน เขาเรียกว่าในไทม์ไลน์สตอรี่ของเขาปรากฏว,ว่าเขาเนี่ยเป็นน้องของพี่เต้ซึ่งถือว่าเป็นพี่ที่ผมรักมากตอนสมัยเรียนจุฬานะครับสมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็กลายเป็นเรียกว่าแฟนคลับที่ติดตามในช่องเนี่ยกับกลายเป็นน้องชายแท้ๆของพี่ที่ผมรักแล้วก็เคารพตอนสมัยเรียนนะครับพอดูรีวิวไปเรื่อยๆเนี่ยในช่วงวันแม่ครับน้องเต้เนี่ยก็มีการสั่งกระเป๋าของแบรนด์สุวิมลน,นะครับเป็นหนังจระเข้เนี่ยนะครับเป็นสีแมท์ แตจจะไม่ใช่สีที่มารยาเนี่ยมอบให้กับคุณแม่เป็นของขวัญวันแม่เป็นอะไรที่แบบน่ารักมากนะครับแล้วน้องเต้เนี่ยก็สั่งเป็นเออน้องตั้มนะครับไม่ใช่น้องเต้น้องตั้มเนี่ยก็สั่งเป็นจระเข้ที่มารยาแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นมันนี่คลิปนะครับแล้วก็ส่งรูปนะครับแท็กมาให้ผมดูคือผู้ชายเองก็สามารถที่จะมีโอกาส ครอบครองหนังโจโระเข้ฮิมาลายาได้เช่นเดียวกันนะครับพเพื่อนๆอาจจะสั่งเป็นคาร์ดโฮเดอร์ก็ได้สั่งเป็นมันนี่คริปก็ได้หรือว่าสั่งเป็นวอลเลตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังมีลายสินค้าก็คือในส่วนของ SVM นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งลายสินค้าของในเครือสุวิมนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะสั่งเป็นเอ่อ New York Wallet ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสแล้วก็มีกำลังถึงนะครับตอนนี้หนังประเภทนี้นะครับในซอร์ซิ่งในสีฮิมาลายาเนี่ยมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะแวะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้พลาดเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนังในรถเนี้หมดไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะต้องรออีกประมาณ ปีหน้าครับแล้วก็ไม่รู้ว่าหนังเนี่ยจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับสำหรับสีนี้นะครับแล้วก็เป็นสีที่มีราคาแบบสูงที่สุดของแบรนด์อยู่แล้วนะครับก็เลยอยากจะมาทําคลิปแบบเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เห็นความสวยงามนะว่ากระเป๋าของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับการตัดเย็บสวยงามนะครับแล้วก็จริงๆราคาเนี่ยแฟร์ไพรซ์มากๆนะครับสำหรับคุณลิตี้แล้วก็ต้นทุนมหาศาลครับในการที่จะสั่งฟอกเอ,อ่อให้ได้ หนังที่มีคุณภาพแล้วก็มีความสวยงามแบบนี้นะครับก็สามารถไปดูในอิน t a าแกรมของสุยมลหรือว่าไปดูของจริงนะครับที่สยามพารากอนหรือว่าเซ็นทรัลชิดลมแต่ผมไม่แน่ใจว่าที่หน้าช็อปนะครับเขาจะมีเป็นกระเป๋าที่เป็นหิมาลายาเนี่ยให้ดูหรือเปล่าหรือว่าจะมีหนังจริงๆให้ดูหรือเปล่านะครับยังไงเพื่อนก็สามารถที่จะแบบดูผ่านคลิปนี้ไปได้นะครับนี่แล้วคนที่ได้ครอบครองกระเป๋าไปนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นแบบที่สุดแล้วนะครับ เพราะผู้หญิงที่จะถือกระเป๋าใบนี้เนี่ยผมว่าก็ต้องเป็นผู้หญิงที่แบบทรงพลังมากนะครับแล้วก็ต้องรู้เรื่องราวของวงการลักชัวรี่เป็นอย่างดีรู้ว่าจะใช้อะไรยังไงนะครับนี่ในราคาประมาณแบบ1,80,000บาทนะครับสำหรับใบนี้นะครับถ้าชอบก็ลองไปติดตามใน Instagram ของสุวิมลดูนะครับแล้วก็ ต้องขอบคุณทางแบรนด์นะครับที่ให้เกียรติกับช่องนะครับที่ส่งกระเป๋าเนี่ยมาให้ได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสเห็นนะครับเพราะว่าช่องผมเนี่ยก็เป็นช่องเล็กๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อยากจะเล่าสู่กันฟังแบบเปิดใจนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นในอีกมุมมองหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะแบบเดินไปที่ช็อปแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปดูนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้มีใบนี้เนี่ยวางอยู่ที่ช็อปนะครับอย่างน้อยการที่ มีข้อมูลต่างๆนะครับไว้ใน y t u t u เนี่ยก็คือทำให้เรียกว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถที่จะเห็นกระเป๋าได้แล้วก็ง่ายต่อการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าแบรนด์ของคนไทยเนี่ยจริงๆสุวิมลเขามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายครับซเลบริตี้ราชวงศ์ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็คนดังดารานะครับผู้ทรงอิทธิพลทั่วโลกนะครับก็ล้วนแต่ใช้กระเป๋าของแบรนด์นี้นะครับนี่สวยงามมากนะครับ เพราะฉะนั้นใครได้ไปครอบครองก็น่าจะโชคดีนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวน้องจิ๋วใบนี้นะครับไมโครแกรเบลนะครับเป็นใบนึงที่เพิ่งล้อนออกมานะครับของ SVM จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวรอติดตามชมกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมจอบมา่ินพูลาไปก่อนครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ